ชินนามอนชาเลนจ์ครับผมขันบุคคลคิดชาเลนจ์นี้ไปเนี่ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพลินพุงรายการเพลินพุงครับเป็นรายการที่เราจะพาไปจิ้มของดีหรือของแปลกนะวันนี้ EP ที่5ครับผมได้ไปเห็นชาเลนจ์นึงของต่างประเทศเขากินผงอะไรไม่รู้กินแล้วแบบเขาสำลักออกมามันในคลิปเนี่ยครับผมก็เลยอยากรู้ว่าถ้าผมกินอ่ะแล้วมันจะเป็นยังไงมีน้องๆบอกพี่ก๊อฟลองกินที่ดูหน่อยกินที่ดูหน่อยงั้นวันนี้เราจะทำชาเลนจ์ที่ชื่อว่าชินนามอนชาเลนจ์ครับผมนี่ครับชินนามอนชาเลนจ์ครับผมมันคืออบเชยบางคนอาจจะงงอบเชยคืออะไรอบเชยเนี่ยครับคือส่วนประกอบหนึ่งของในพะโล้ครับมันจะเป็นแบบก้านมันจะเป็นอะไรแต่นี่เป็นแบบผงมันเรียกว่าชินนามอนมาเราไม่ต้องทำอะไรมากเราแกะมันออกมาก่อนบางคนเขากินแค่หนึ่งฝาหนึ่งไรเดี๋ยวเราจะเทกอกปากเลยอันดับแรกนี่ครับแกะมาก่อนเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงกลิ่นเหมือนอุ้ยกลิ่นเหมือนลองกินพะโล้อะพะโล้ผมหอมนี่ผมเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งเขากินแล้วแบบเป็นชาวล็อกเลยผมอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงมางั้นเรามากินกันเลยคนอื่นเขาเอาช้อนตักผมคงเทกอกปากแล้วไม่ได้เอาช้อนมากลิ่นพะโล้มากผมเป็นคนชอบกินพะโล้อยู่แล้วด้วยมายังไงวะพี่พี่กินพะโล้ตื่นเลยอันนี้มันคือมันหวานมันหอมมันเผ็ดไม่ไหวแล้วขันบุคคลคิดชาเลนจ์นี้ไปเนี่ยไม่ไหวฮะโอ้โหซินนามอนชาเลนจ์ครับผมคือมันเผ็ดแล้วมันก็แห้งเผ็ดแบบแสบคอไปหมดเลยครับตอนแรกกลิ่นมันหอมมากตอนแรกคิดว่าผงพะโล้มันจะหวานหรือมันจะอะไรตอนนี้มันอาการแย่มากเลยครับผมว่าน้องๆอย่าไปทำตามเลยครับมันดูไม่ค่อยโอเคนะครับผมไปอ่านมาเขาบอกว่าไอ้อบเชยเนี่ยมันลดความอ้วนได้แต่เราควรกินมันอย่างถูกวิธีนะครับสำหรับวันนี้ใครชอบอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยครับหรือถ้าใครอยากให้ผมกินอะไรก็บอกได้ครับผมตามอ่านทุกคอมเมนต์นะผมสำหรับวันนี้ครับผมขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับผมขอไปชำระล้างปากของผมไม่ไหวแล้วครับไปครับ